สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาภาพนะครับที่เป็นภาพที่เราทำไว้นะเป็นไดอะล็อกของอย่างเช่นว่าเป็นไดอะล็อกของเกมหรือบทความหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาพนะเราจะมาแปลงภาพนี้ให้เป็นตัวอักษรนั่นเองนะครับเป็น text file จาก image เป็น text file นั่นเองนะโดยใช้คุณลักษณะ OCR นั่นเองนะซึ่ง OCR ย่อมาจากอะไรก็เกี่ยวกับนั่นแหละการเรียนรู้ตัวอักษรจากภาพนั่นเองนะประมาณนั้นโอเคเรามีไฟล์ประมาณนี้นะเป็นภาพนะผมไปจับภาพมาจากแคปเจอร์มาจากตัวเกมนั่นเองนะครับในส่วนของไดอะล็อกนะหลายๆไฟล์แล้วมาต่อกันนะครับจนเป็นไฟล์เดียวอย่างนี้นะซึ่งผมก็มีคลิปที่ต่อไฟล์ไว้อีกคลิปนึงนะซึ่งเพื่อนๆไปดูได้นะครับก็อาจจะพิมพ์คำว่าเสิร์ชคำว่ารวมไฟล์รวมถ่ายภาพอะไรเงี้ยครับในช่องของผมนะโอเคแล้วพอเราได้ไฟล์นี้แล้วไปที่ Google Drive ครับ Google Drive ปึ้งก็เข้า Drive ของตัวเองนะ Google Drive ถ้าเพื่อนๆน่าจะใช้กันเป็นแล้วแต่ถ้าไม่เป็นก็ไปหาคลิปสอนอีกที่หนึ่งแล้วกันนะตอนนี้คลิปนี้จะไม่ได้สอนเรื่อง Google Drive นะกดที่ New นี่นะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ครับก็ไปที่ไฟล์นั้นนะแออยู่ไหนเอ่ยทำไมไม่ขึ้นมา No item match search อะไรวะอ๋อชื่อนี้เปล่านี่ไงเอาฟูตัดเจเป็กงงทำไมมันไม่ขึ้นโอเคเอาหรือเรากดปุ่มผิดว่ะอ๋อไม่ใช่โฟลเดอร์อัปโหลดนะเป็นไฟล์อัปโหลดโอเคเมื่อกี้เราไปกดโฟลเดอร์อัปโหลดนะผิดพลาดทางเครื่องติ๊กนิดหน่อยโอเคมันก็เลยขึ้นมาทิ้งนองเอาดัดเจเป็กตัวนี้นะครับก็อัปโหลดขึ้นไปมันมี2เวอร์ชันแฮะโอเคก็คือมันก็เอาเวอร์ชันล่าสุดนะครับลงไปเลยโอเคแล้วเราก็ลองเปิดขึ้นมาก่อนนะว่าใช่ไฟล์ที่เราดาวอัปโหลดขึ้นไปไหมใช่นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกขวาที่ไฟล์นี้นะที่เพิ่งเอาเข้าไปนะแล้วก็เปิดด้วย Google Docs นะตึงเรามันประมวลผลนะครับTikTok ใช้เวลาพอสมควรเลยน่ามันก็จะมีตัวสีเหลืองนะโผล่ขึ้นมานะครับหน้าแรกมันจะเป็นภาพนะก็มาดูที่หน้า2หน้า3เนี่ยครับมันก็จะคอนเวิร์ตเป็นตัวอักษรให้เราเรียบร้อยนะมองไม่เห็นเป็นสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็เลือกทั้งหมดนะแล้วก็เปลี่ยนสีซะหน่อยอันนี้ป่ะโอเคเป็นสีดำโอเคมันก็คอนเวิร์ตมาได้ดีพอสมควรเลยนะแต่ว่าบางทีถ้ารูปมันมีอะไรมาทับอย่างเช่นเนี่ยอย่างของผมนี่มันจะมีรูปจอยมาทับหรือรูปเกมทับอยู่ข้างหลังเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแล้วงงๆนะบางทีเราก็อาจจะต้องมาแก้นิดๆหน่อยๆนะซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากนะนี่ก็มีอะไรที่มันแปลกๆออกมาก็ทำการตกแต่งนิดหน่อยลบอะไรที่มันไม่จำเป็นปรับคำที่มันOCR มันผิดนะเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถเซฟออกไปนะไฟล์เซฟหรือดาวน์โหลดแอดนะเป็นเพนเทคไปใช้งานต่อไปได้เลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรุปความว่าแรก1เตรียมไฟล์ภาพนะที่เป็นไฟล์ที่เราต้องการให้มันจับตัวอักษรในภาพนะก็คือไฟล์พวกนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Google Drive นะอัปโหลดนะไฟล์อัปโหลดนะไม่ใช่โฟลเดอร์ไฟล์อัปโหลดปุ๊บเสร็จแล้วก็มันก็จะมี .jpeg มานะเป็นรูปไอคอนรูปภาพนะแล้วก็คลิกขวาไปที่ Open with แล้วก็ Google Doc นะครับสักพักเรามาประมวลผลมันก็จะขึ้นมาตามนะครับไฟล์นี้
แต่ถ้าเพื่อนๆมันไม่ขึ้นนะมันจะมีอันนึงคือติดอาจจะติดเรื่องของอันนี้สำคัญเลยนะต้อง permission open pop up window นะ allow นะอันนี้คือสำคัญบางเครื่องของเพื่อนนี่มันอาจจะไม่ขึ้นมาแบบ pop up แบบผมเนี่ยเพราะว่ามันติดตรงนี้นะครับก็คลิกตรงด้านซ้ายเนี่ยนี่ถ้าเป็นนี่เป็น Firefox นะก็จะมี permission แล้วก็ open pop up window เป็น allow นะไม่ใช่ blockก็คือไว้ใจนี่แหละ google.com มันโอเคอยู่แล้วก็ allow ไปนะครับไม่น่ามีไวรัสนะฮะแล้วมันก็จะ pop up ขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับตืดเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะสำหรับวิธีการOCR นะครับก็ว่าเรียนรู้ลักจำตัวอักษรจากภาพมาเป็นไฟล์นั่นเองนะโอเคโดยใช้ Google Drive แล้วก็ Google Docs นั่นเองนะครับก็ไม่ยากไม่เย็นไม่เป็นปัญหาสำหรับเพื่อนๆใช่ไหมนะประมาณนี้ขอบคุณที่ตามชมนะไว้เจอกันใหม่ครับ